ใช่ผมอยากฝังมากครับได้คุยกับพี่ผิงโดยบังเอิญแล้วรู้ว่าพี่ผิงเนี่ยสามารถพามาได้ตะกุดที่ได้เนี่ยไม่ธรรมดาต้นเป็นนักแสดงช่อง7แล้วก็รูปทรงหน้าตาอย่างเงี้ยผิวพรรณอย่างเงี้ยทรงอย่างเงี้ยที่รู้ว่าเขาต้องฝังอะไรคือทิพนุกเนี่ยเขาจะเหมือนกับว่าเป็นมือฝังเก่งของทางวัดหรือว่ามีงานโฆษณาเข้ามาหรือว่ากลับไปเนี่ยชีวิตพลิกจากแบบเป็นนักแสดงธรรมดาให้มันพุ่งทะยานเหมือนบ้างไฟแนะนำจริการต้นเดี๋ยวว่ามีเหตุการณ์พูดเป็นนิยมเป็นเมตตาจะเป็นคนฟองคนเอ็นดูคือมันก็ต้องมีจริการต้นคอยป้อนงานป้อนอะไรประมาณนี้นะได้เสียบไปง่ายๆ3 2 1แอคชั่นเจ็บเจ็บบอพี่ต้นไม่เจ็บเนาะนิดๆเป็นคนชอบเครื่องรางของขลังอยู่ละแล้วก็รู้ว่าหลวงพ่อเจริญเนี่ยท่านดังเรื่องฝังตะกรุดแล้วก็ตัวเองเนี่ยอยากฝังตะกรุดมานานละก็รู้ว่าสมัยก่อนอ่ะจะมีหลวงพ่อคูณที่จะฝังตะกรุดทองคำเนี่ยแล้วก็ยุคเนี้ยก็จะเป็นยุคของหลวงพ่อเจริญครับรู้จริงเนาะ